เต้ค่ะก็มาช่วยแฟนค่ะช่วยทำมาหากินกันช่วยกันทำมาหากินจะได้มีเงินผ่านเราไปเที่ยวรอบโลกค่ะวันนี้คือเป็นงานอะไรไงครับพี่ก็เป็นงานของ B Auto House นี่แหละเขาเอารถมาโชว์10น่าจะ10กว่าคันเลยนะแล้วก็เหมือนคราวนี้จะเยอะกว่าคราวอื่นๆเมื่อกี้เมย์ไปแอบเดินดูมาแล้วก็มีแม้กระทั่งโรลส์รอยด้วยนะคะก็ใครที่ชอบรถแบบลักชัวรี่มาที่ B Auto House แล้วก็มาที่นี่ได้นะคะที่ M Quartier งานจัดถึงวันที่7คือมาโชว์อย่างเดียวหรือเปล่าครับที่งานนี้หรือว่าโชว์แบบว่าน่าจะสนใจได้ใส่ถุงกลับบ้านได้เลยค่ะมีเซลล์อยู่นะคะแล้วจะรถโมเดลนะฮะใส่ถุงกลับบ้านได้เลยค่ะอันนี้จริงๆคือเอกลักษณ์ของ B Auto House ก็คือเป็นแบบรถนำเข้ารถหรูรถจะลักชัวรี่นิดนึงแต่ก็คือแบบเราบริการ360องศาซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบมีเซอร์วิสต่างๆอะค่ะก็ส่วนใหญ่นี่คือจะเป็นจุดเด่นที่เพื่อนๆที่ไปซื้อแล้วมาชมให้เราฟังนะอันนี้ไม่ได้ขายของนะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาแต่ว่าอันนี้คือข้อดีที่เราได้ยินมาว่าแบบบริการเขาจะเด่นมากๆแล้วก็ซื้อรถแล้วก็มักจะมีรถเลยด้วยอะไรเงี้ยก็มีรถเยอะค่ะนอกจากการที่แบบว่าช่วยงานออกอีเวนต์เลยบ่อยอย่างนี้ช่วยอะไรเขาอีกไหมคะเป็นกำลังใจให้เขาในการทำงานหรืออะไรยังไงบ้างเป็นกำลังใจทำตัวน่ารักไม่ดื้อเนาะไม่เลยทำมาหากินไม่งองแงนิสัยดีสวยเอาใจเก่งเลยอันนี้ถ้าเขาให้เราก็เก็บนะแต่เขายังไม่มีอันนี้ผู้ชายพูดเองเลยว่าเราเป็นแบบนี้พูดเองเรานี่แหละลองไปถามเขาดูอยากรู้เหมือนกันค่ะอันนี้ผ่านวันครบรอบมาด้วยเนาะผ่านมาใช่ค่ะจริงๆครบรอบประมาณ12ตุลาผ่านมาสักพักแล้วค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วเขาขอเป็นแฟนที่เกาหลีก็เลยกลับไปที่เกาหลีรอบใช่เพิ่งอิมพอร์ตมาจากเกาหลีเมื่อคืนนี้ค่ะก็คือเป็นทริปที่อยากจะแบบไปแบบมีมายกันอะไรอย่างนี้เหรอคะหรือใช่ก็ไปกับกลุ่มเพื่อนด้วย10กว่าคนนะคะไปที่เดิมเลยแล้วกะจะไปเที่ยวฮาโลวีนแหละจริงๆแล้วซึ่งก็เศร้านิดนึงจริงๆอะบอกพูดตรงๆนะว่าเวลาเราคิดถึงฮาโลวีนอะเราก็จะคิดถึงเขาทุกคนก็จะบอกเกาหลีสนุกมากแล้วก็อีแทวอนสนุกมากแต่รอบนี้จริงๆก็ตั้งใจไปอีแทวอนแหละแต่ว่าพอดีว่าเพื่อนในกลุ่มมีคนนึงเขามีเพื่อนที่อยู่ที่นู่นแล้วร้านเขาเปิดใหม่วันแรกเราก็เลยบอกว่าเราไปร้านนี้ก่อนนะแล้ววันที่2ค่อยไปอีแทวอนซึ่งพอวันแรกมันก็เกิดเหตุการณ์เลยก็คือไปวันนั้นพอดีใช่ช่วงนี้เหมือนเราไปอยู่ย่านกังนัมใช่ไหมคะใช่ค่ะเราอยู่ชองดำกังนัมก็คืนนั้นเลยพอช่วงที่เราแบบกำลังจะกลับแล้วก็มีเมสเซจมาหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันมีเหตุเกิดเราอยู่อีแทวอนหรือเปล่าซึ่งจริงๆตอนนั้นก็มุ่นงานนะเพราะว่าก็เริ่มแบบเครื่องติดแล้วเฮ้ยทำไมเราไม่ไปอีเทวอนอะคนมันเยอะกว่ามันน่าสนุกกว่านู่นนี่นั่นแต่ว่าเพื่อนส่วนใหญ่ก็บอกว่าไปได้แต่กลับจะกลับไม่ได้เพราะว่ามันจะหาแท็กซี่ไม่ได้เลยเราก็เลยอ๋อโอเคเราไม่พร้อมพรุ่งนี้เราค่อยไปเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยจองรถไปกันก็คืนนั้นก็เป็นคืนที่แบบมีเหตุการณ์ก็ตกใจมากที่แบบมีจำนวนแบบผู้ขอไลน์เยอะมากก็เสียใจกับเขาในเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งเตือนที่เพราะเขาจะมี SMS แจ้งเตือนตอนนั้นคือยังไม่รู้อะไรมากมายใช่ไหมคือตอนไปถึงแอร์พอร์ตอะแปลกมากรัฐบาลที่นู่นเขาจะส่งเมสเซจเข้ามือถือประชาชนตลอดเวลาเดี๋ยวแผ่นดินไหวตรงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มีเหตุตรงนี้คือแมสเซจดังตลอดเวลาแล้วก็วันนั้นก็คือแบบประมาณนั่นแหละเกือบเที่ยงคืนก็มีแมสเซจมาว่าแบบอย่าไปที่นี่นะให้ทุกคนกลับบ้านตอนนั้นคือเรายังไม่ได้ทราบรายละเอียดเยอะใช่ไหมพี่เมย์ตอนที่แมสเซจเข้ามาตอนนั้นคือทราบแต่ว่าแบบผู้เสียชีวิตเยอะมากเลยนะครับเรารู้แล้วค่ะว่ามีผู้เสียชีวิตแต่ว่าไม่รู้ว่าเยอะขนาดไหนตอนคืนนั้นในคืนก่อนนอนน่าจะรู้ประมาณ50คนแต่พอตื่นมาก็แบบอุ๊ยมันเยอะมากๆแล้วก็เห็น IG ของน้องวิววรรณรสว่าแบบเฮ้ยเขาอยู่ในนั้นแบบก็ก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันแต่ก็โชคดีที่เขาแบบปลอดภัยแต่รู้สึกว่าวันนี้ในงานมีเขื่อนมาน่าจะถามเขื่อนน่าจะใกล้ตรงนั้นกว่าใจยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อ๋อเหรอคะใช่ๆก็เมว่าขนาดเมไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะยังทุกคนยังห่วงขนาดนี้เลยแล้วตัวเราก็ยังคิดเลยว่าเดี๋ยวเรากลับมาเราจะชวนเพื่อนๆไปทำบุญกันเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้นะถ้ามันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกวันนึงเราได้ไปแน่ๆเลยเพราะว่าเราก็คิดว่าอ๋อไม่มีแท็กซี่ใช่ไหมเดี๋ยวเช่ารถคิดไว้แล้วเดี๋ยวเช่ารถส่วนตัวเดี๋ยวไปซื้อชุดเดี๋ยวแต่งตัวผีกันมันน่าสนุกจริงๆค่ะเพราะจริงๆเขาจะฉลองกัน3วันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่มันก็คือไปมามันก็เลยมีแค่แบบวันนั้นวันเดียวหลังจากนั้นเขาก็ทุกที่ก็เงียบก็เลยค
ค่ะกลับมาก็เห็นเขาก็ลดธงชาติเกาหลีลงครึ่งเสาด้วยก็เห็นถูกกันน่ากันนำไปเลยก็สงสารคนที่นั่นมากเลยค่ะบรรยากาศนะคะพี่เมย์ตอนนั้นคือตอนเราอยู่ที่เกาหลีนั้นคือแบบมูดฟิลมันคือแบบแซดไปเลยไหมหรือไงพออีกวันนึงมันก็ไม่มีกระจิตกระใจจะเที่ยวแล้วเนาะมันก็เลยหาร้านเงียบๆนั่งคุยกันกินดื่มกันเองอะไรเงี้ยเดินเล่นกินข้าวกันกินขนมกันมากกว่าค่ะมันอันนี้เป็นครั้งแรกไหมพี่เมย์กับการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเป็นแบบเรื่องแบบเศร้าขนาดนี้ครับครั้งแรกไหมหรอไม่ค่อยแน่ใจนะต้องค่อยๆคิดแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใกล้สุดแล้วถึงจะแบบไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราไปเพื่อการนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็คือเกือบจะไปถูกไหมถ้าไม่มีแผนอันนี้มาก่อนก็อาจจะไปอยู่ในเหตุการณ์ใช่ค่ะคือถ้าไม่มีเหตุการณ์อีกวันลุกขึ้นไปแน่นอนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแต่งตัวแล้วต้องไปเดินอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าไปทำอะไรรู้แต่ว่าถ้าแต่งตัวเราต้องไปโชว์ตัวตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนฝั่งไทยเป็นไงบ้างคะใครกังวลแค่ไหนเราต้องรีบแบบแจ้งหลายๆกลุ่มหรือยังไงบ้างโอ้คุณแม่รู้เรื่องก็พิมพ์มาเลยว่ากลับหรือยังเราก็แบบเพิ่งมาถึงเองแม่ใจเย็นๆปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนเห็นเป็นแบบอุทาหรณ์ว่าแบบไม่ว่าจะไปที่ไหนนะเราไม่รู้หรอกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าฉะนั้นเราต้องมีสติแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันดูว่ามันไม่ดีแล้วเราต้องรีบกลับแล้วก็เอาตัวเรากับคนรอบข้างที่เรารักที่ไปกับเราดูแลกันแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดค่ะย้อนกลับไปตอนวันครบรอบก่อนนะคะพี่เมย์ตอนที่ไปอยู่ดูอะไรเงี้ยทำอะไรบ้างแล้วมีความพิเศษยังไงบ้างคะเขาการไปย้อนไปรีมายตรงนี้เกี่ยวกับครบรอบของเราเหรอไม่ค่อยมีนะก็จะมีแบบเพราะว่ามันมีเพื่อนเยอะด้วยแหละก็ไม่กล้าหวานนี้หรอคะโอ้เพื่อนเพื่อนชินแล้วแหละก็จะเป็นตะเวนของกินของกินซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่กลับมาเขาก็ถามว่าแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมมันสั้นนะดีใจไหมที่เขาพาไปก็ดีใจค่ะแค่ไปวันนึงหรือเขาคิดจะชวนเราก็แฮปปี้แล้วแต่ไม่มีช็อตหวานๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพี่เมย์ไม่มีใกล้หรือยังคะคุณพิชนาค่ะหลายคนลุ้นมากเพราะว่าต้องเลิกลุ้นได้แล้วนะหวานมากเลยพี่เมย์บอกพร้อมแล้วเมย์พร้อมจนเมย์ลืมไปหมดแล้วอ่ะเพราะว่าช่างมันเหอะมันเลยไปแล้วไปถามคนอื่นเถอะหรือว่ารอรอเขาอย่างเดียวรอจนกว่าเขาจะเป็นคนเซอร์ไพรส์คือตอนนี้ล่าสุดดูสัมภาษณ์พี่ตู่ก็ชอบมากเขาบอกว่าต่อให้มันไม่มีอะไรเราก็อยู่กับเขาอยู่ดียืมคำเขามาใช้ละกันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรเราก็อยู่ข้างเธออยู่ดีเรื่องงานแต่งงานอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่จะต้องมาจำเป็นแล้วถูกไหมพี่เมย์ในยุคนี้หรือยังไงจะพูดว่าไม่จำเป็นก็เราก็มีพ่อมีแม่เนาะ เราไม่ว่าเราตอนนี้เรามีความสุขที่จะอยู่ข้างๆเขาอยู่อะไรเงี้ยเรื่องนั้นไม่ปล่อยเป็นธรรมชาติพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันหรือถ้ามันไม่มีก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วมันเลยมานานแล้วค่ะถ้าเขาอยู่กับเราก็พอละเออถ้าเขารักเราเรายังแฮปปี้อยู่ที่จะอยู่เราก็อยู่โอเคค่ะ